ครับกับสวัสดีพี่น้องคนรักกว่างนะครับทั้งสายเพาะสายป่าสายเลี้ยงเล่นแล้วก็สายชนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพ่อพันธุ์กว่างป่านครไทยนะครับสำหรับกว่างป่านครไทยนะครับก็คือกว่างป่าที่พบตามธรรมชาติในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเชื่อกันว่าเป็นกว่างที่ชนเก่งนะครับอึดถึกทนนะครับก็เป็นที่นิยมของเซียนกว่างทั่วไปนะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับผมก็ทดลองสั่งมานะฮะก็ไม่เคยเห็นนะครับว่ากว่างป่านครไทยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองเอามาเป็นพ่อพันธุ์ดูนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะผสมกับเมียซิงนะฮะสายเพาะของผมเองครับผมก็สำหรับท่านที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ากว่างเพาะกับกว่างป่านี่มันต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับกว่างป่าก็คือกว่างธรรมชาติทั่วไปนะครับที่เราพบเจอกันนะครับตามธรรมชาติอาจจะเป็นในป่าตามที่มาเล่นไฟหรือว่าใกล้ๆบ้านเรือนเรานะครับข้อดีของกว่างป่าก็คือมันพร้อมชนนะครับก็พร้อมผสมพันธุ์มันออกตามฤดูกาลนะครับช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนข้อเสียของกว่างป่าเนี่ยก็คือเราไม่ทราบอายุของมันนะครับว่ามันเกิดมากี่วันแล้วนะครับก็การซื้อกว่างป่าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเราอาจจะเจอร่วงที่มันแก่แล้วนะครับส่วนกว่างเพาะเนี่ยก็เป็นกว่างที่เพาะขึ้นในที่เลี้ยงนะครับมีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆกันมานะครับข้อดีของมันก็คือเราเนี่ยทราบอายุชัดเจนครับว่ากว่างเนี่ยมันพ้นพักตัวแล้วมันพร้อมผสมมันพร้อมที่จะชนหรือยังนะครับก็กว่างเพาะเนี่ยเมื่อมันพ้นพักตัวแล้วเนี่ยมันก็จะมีพละกำลังนะสามารถชนได้ครับเหมือนกว่างป่าทั่วไปนะครับข้อเสียก็คือกว่างเพาะเนี่ยที่มันยังไม่พ้นพักตัวเนี่ยมันยังไม่สามารถนำออกชนได้นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถผสมพันธุ์ได้นะครับก็คือมันจะไม่สู้ซะเลยฮะถ้ามันยังพักตัวไม่เสร็จนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ากว่างของเราเนี่ยมันพ้นพักตัวหรือยังมันพักตัวเสร็จหรือเปล่ามันพร้อมที่จะผสมหรือยังหรือว่ามันพร้อมชนหรือยังนะครับก็สำหรับร่วงที่พ้นพักตัวแล้วนะครับข้อสังเกตอย่างแรกเลยก็คือมันจะขึ้นมาจากแมตต์นะครับมันจะเริ่มบินเริ่มขึ้นมาเดินนะครับเริ่มกินอาหารนะครับสำหรับแม่พันธุ์เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีแม่ป่ากับแม่ซิงนะครับแม่ซิงก็คือแม่เพาะนะครับแม่ป่าเนี่ยก็ถ้าเราได้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงเพาะได้เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันได้รับการผสมมาแล้วนะครับส่วนแม่ซิงเนี่ยมันก็ต้องผสมก่อนครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราเนี่ยสามารถมั่นใจได้ 100% เลยครับว่าลูกที่ได้จากแม่ซิงเนี่ยเป็นลูกจากพ่อพันธุ์ที่เราผสมแน่นอนนะครับมันเหมาะที่จะใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับข้อดีอย่างก็คือมันให้ไข่เนี่ยเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่ามันยังไม่เคยวางไข่ที่ใดมาก่อนนะครับบางตัวเนี่ยเมื่อผสมเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้คืนหนึ่งก็ถึงกับไข่ในที่เลี้ยงเลยก็มีครับคือแม่ซิงเนี่ยเรียกได้ว่าพร้อมไข่แล้วก็ให้ไข่เยอะมากๆครับครับสำหรับแม่ซิงที่ผมใช้นะครับก็เป็นแม่ซิงสายเพาะนะครับพิกัดตัวนี้ 4.5 เซนนะครับโดยประมาณสำหรับการผสมเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนนะครับปล่อยให้เขาผสมกันเองแล้วก็ให้เขาผสมกันเสร็จเรียบร้อยเองนะครับระยะเวลาก็มีตั้งแต่20นาทีขึ้นไปจนถึงเป็นชั่วโมงก็มีนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมใช้การเร่งภาพนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เล่นมีของรางวัลอย่างแน่นอนครับผม
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ